ข่าวต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าคนที่บ้านของคุณผู้ชมเนี่ยบอกว่าขออนุญาตไปเล่นบาสเกตบอลตอน3 ทุ่มต่อไปนี้ต้องอนุญาตให้เขาไปแล้วนะคะเพราะอะไรไปดูเรื่องนี้กันค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงบอมธนินตายแล้วงานนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นการรวมตัวของทีมบาสเกตบอลที่หล่อที่สุดในประเทศไทยจะรวมตัวกันเวลา3 ทุ่มตรงของวันพุธชื่อทีมว่าเซเลบบาสเกตบอลค่ะนี่คุณตะวริศคุณบอมธนินและคุณโตศักดิ์สิทธิ์นำทีมจริงๆแล้วในทีมมีสมาชิกสุดหล่อทั้งหมด15 คนสโลแกนของทีมก็คือว่าไม่ว่างานจะยุ่งมากแค่ไหนไม่ใช่ข้ออ้างสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญเราจะทราบกันดีนะคะว่าทุกคนบางทีตอนกลางวันต้องทำงานแล้วอ้างว่าโอ้ไม่มีเวลาออกกำลังกายอยากจะไปเล่นกีฬา3 ทุ่มจ้ะจัดเลยทุกคืนวันพุธคุณจะได้เจอกับทีมนี้แล้วเขาบอกทีมนี้ไฮไลท์เด็ดก็คือว่าผู้จัดการทีมเป็นสาวสวยชื่อว่าครูเมย์ครูเมย์จะมีหน้าที่ติดต่อนัดคิวสมาชิกแต่ละคนนี่ค่ะครูเมย์ผู้จัดการทีมนะคะจองสนามไปเชิญคู่ต่อสู้มาแข่งด้วยที่สำคัญที่สุดหน้าที่สำคัญคือพูดจาหวานๆเป็นการให้คู่ต่อสู้และทีมเซเลบเนี่ยเล่นกันอย่างสมานฉันท์นี่แหละค่ะคือการแข่งขันที่เกิดขึ้นตอน3 ทุ่มของวันพุธนะคะเป้าหมายเขาบอกต้องการปลุกกระแสการเล่นกีฬาบาสเกตบอลให้เด็กๆได้เป็นตัวอย่างนะให้คนทั่วไปหันมาออกกำลังกายเป็นประจำก็มีประเด็นคนก็ไปถามหมอบอกเอ้ย3-4 ทุ่มมาออกกำลังกายเนี่ยจะเป็นยังไงร่างกายคุณหมอบอกอย่างนี้ค่ะว่ากลางคืนเนี่ยการออกกำลังกายก็มีข้อดีนะคืออาจจะทำให้ร่างกายบาดเจ็บน้อยลงเพราะอุณหภูมิร่างกายเนี่ยมันเป็นปกติแล้วก็มีการใช้การออกกำลังกายเนี่ยมากกว่าช่วงอื่นๆคือมีแรงมากกว่าช่วงอื่นเพราะสะสมพลังงานมาทั้งวันผ่อนคลายความเครียดลดการเมื่อยล้าจากการทำงานที่สำคัญใครอยากไดเอทนะคะเขาบอกลดความอยากทานอาหารมื้อเย็นได้แต่ข้อเสียก็มีอยู่บ้างการออกกำลังกายก่อนนอนเนี่ยก็จะทำให้คุณนอนหลับได้ยากขึ้นนะคะแต่อยากจะไปแข่งกับทีมนี้โลยอ